นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจำนวน9คนพร้อมยืนยันว่ารายชื่อและวิธีการสรรหาได้ส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมดแล้วโดยเหตุที่ไม่เปิดเผยตั้งแต่ต้นก็มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เปิดเผยตั้งแต่ต้นนะคะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเพราะว่าเกรงว่าจะมีการแทรกแซงนั่นเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาเป็นบุคคลที่มีทั้งคสช.และอดีตคสช.นะคะประกอบไปด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนายวิษณุเครืองามพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานอกจากนี้ก็ยังมีรายชื่อนายพรเพชรวิชิตชนลชัยแต่ว่าได้ลาออกไปก่อนแล้วและไม่เคยเข้าร่วมการประชุมสรรหาสว.โดยคณะกรรมการการสรรหาได้สรรหาบุคคลจากความถนัดเฉพาะด้านเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมหลากหลายคุณสมบัติค่ะไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกันค่ะแต่เราได้ตั้งกติกากันว่า10คนเนี่ยจะต้องหารายชื่อโดยพยายามดูรายชื่อเก่าจากคนที่เป็นสนช.จากคนที่เป็นสปช.จากคนที่เป็นสปท.จากคนที่อยู่ในกรรมการปฏิรูปประเทศและคนที่อยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งมีอยู่ตั้งหลายคณะเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้ดูเผื่อไปถึงเรื่องในวงการสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารหอการค้ารวมทั้งนักวิชาการและก็กลุ่มอาชีพอื่นๆด้วยแต่ว่าโควต้าก็มีคนหนึ่งหามาประมาณ50คณะกรรมการสรรหาก็เอารายชื่อเอาประวัติเอาอะไรต่ออะไรมาดูโดยเปิดประชุมกันเป็นทางการ3ครั้งไม่เป็นทางการ3ครั้งทางการ3ครั้งนั้นประชุมที่มูลนิธิป่าลอยต่อ1ครั้งที่ทำเนียบรัฐบาล2ครั้งคำว่าประชุมทางการคือเต็มคณะหมดส่วนประชุมไม่เป็นทางการอีก3ครั้งประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลชั้น5เนี่ยตึกบัญชาการห้องประชุมครม.เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นทางการเพราะว่ามันไม่ครบองค์ประชุมมันบางคนมาบางคนไม่มาก็บางคนก็อยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ไปแต่ทั้งหมดก็ได้ประชุมกันถือว่าเป็นทางการ3ครั้งแล้วไล่ไปดูทีละชื่อในสุดจากจำนวน400กว่าชื่อที่มีอยู่นั่นน่ะก็คัดมาได้เหลือ395เขาให้ได้ถึง400แต่คิดว่า395กำลังดีแล้วใน395นี้จะต้องมี194คนเป็นตัวจริงบวกกับ50คนเป็นตัวสำรองเราก็รวบรวมทำบัญชีจัดเรียงลำดับเสนอไปยังคสช.คสช.ก็เก็บเอาไว้จนกระทั่งไปถึงประมาณเดือนมีนาคมจึงได้มีการพิจารณาแล้วก็ได้มีการพิจารณาในชั้นคสช.3ครั้งโดยไล่ดูทีละชื่อผมเป็นคนอ่านรายชื่อทีละคนพร้อมทั้งบอกประวัติแล้วที่ประชุมก็ติ๊กให้คะแนนกันไปเมื่อไปถึงรายชื่อใครที่มีส่วนได้เสียอยู่ในที่ประชุมไม่ว่าในชั้นกรรมการสรรหาหรือในชั้นคสช.คนนั้นก็จะถ้าหากออกนอกประชุมได้ท่านก็ออกถ้าออกไม่ทันเพราะอ่านมันไปถึงแล้วท่านก็จะงดออกเสียงใดๆส่วนกรณีรายชื่อสว.สำรองที่มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคสช.ฉบับที่2/2562เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานายวิษณุบอกว่ารายชื่อสำรองทั้ง50คนล่าสุดเป็นสัดส่วนจากสว.สรรหาโดยเป็นคนละส่วนกับรายชื่อสำรอง50คนจากกลุ่มอาชีพพร้อมยืนยันด้วยเนาะคะว่าทั้ง50คนไม่มีปัญหาเรื่องการขาดคุณสมบัติหากได้รับการดำรงตำแหน่งก็ต้องเคลียร์คุณสมบัติให้จบภายใน24ชั่วโมงค่ะ